สวัสดีครับทัพสิบเบี้ยนกองทัพทหารแต่ละประเทศที่ว่าสุดยอดเกินใครบางครั้งก็ไม่จำเป็นต้องมีทหารผู้ชายล่ำๆกำยำเท่านั้นสาวๆเองก็มีความกล้าหาญอึดถึกทนไม่แพ้กันแต่กว่าจะมาลุยเคียงบ่าเคียงไหล่สร้างความภาคภูมิใจระดับชาติพวกเธอต้องผ่านการฝึกฝนสุดโหดบู๊สุดเหวี่ยงกันมากมายว่าแต่ทหารหญิงแต่ละชาติจะสวยแกร่งและระใจเบอร์ไหนไปดูกันเลยจ้ารัสเซียการสมัครเพื่อเข้าไปเป็นทหารในกองทัพรัสเซียนั้นมีมานานแล้วตั้งแต่ยุคปฏิบัติการบาบารอสซาปี1941และหลังจากนั้นมาความนิยมก็เพิ่มขึ้นจนในปัจจุบันกองทัพรัสเซียมีทหารหญิงประจำการอยู่ราวๆ 326,000 นายแต่ละคนต้องผ่านสารพัดการฝึกหนักๆรวมไปถึงมีหน้าที่การงานพอๆกับทหารชายเรียกดีว่าไม่เก่งจริงไม่ได้มาอยู่จุดนี้ได้ง่ายๆพิกสุดคือได้ข่าวว่ามีการรับสมัครนักบินรบหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติด้วยยังไม่พอพวกหน้าที่สำคัญสำคัญอย่างการให้ความช่วยเหลือยกพลขึ้นบกและรับผิดชอบยุทโธปกรณ์ทางทหารต่างๆก็ทำได้ดีนอกจากนี้ทหารสาวๆยังขึ้นชื่อเรื่องความสวยมีเสน่ห์น่าหลงใหลจึงได้รับการโหวตจากสื่อต่างๆว่าเป็นทหารหญิงที่สวยที่สุดอันดับต้นๆของโลกนอร์เวย์หากถามว่าทหารหญิงชาติไหนแกร่งและผ่านการฝึกโหดที่สุดต้องมีนอร์เวย์ติดโผล่มาเป็นอันดับต้นๆก่อนเลยเห็นสวยๆตาใสปิ๊งๆแบบนี้พวกเธอต้องผ่านการฝึกโหดแบบไร้ความปานีใดๆทั้งเดินทางไกลเป็นเวลาหลายวันในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยมีเวลาพักผ่อนน้อยและกินอาหารแบบจำกัดฝึกยิงปืนกระโดดร่มและวิ่งหนีรบระเบิดกันอีกต่างหากเรียกดีว่าเกินขีดจำกัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจสุดๆแต่สาวๆเหล่านี้ก็แกร่งพอและสามารถผ่านมันไปได้ฉลุยแม้จะรู้ว่าเข้าไปแล้วต้องเจอแบบนี้เชื่อมิว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรับใช้ชาติเลยเพราะอัตราของทหารหญิงในกองทัพนอร์เวย์สูงถึง 10% ของจำนวนทหารในกองทัพทั้งหมดเชื่อแล้วล่ะว่าผู้หญิงชาตินี้เขาสวยอึดและแกร่งจริงโรมาเนียกองทัพทหารในประเทศโรมาเนียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีผู้คนให้ความสนใจมากมายเพราะพวกเขามีอาวุธลับนั่นก็คือทหารหญิงที่สวยและมีเสน่ห์ที่สุดดวงตาและโครงหน้าดูสวยไร้เดียงสาจนหนุ่มๆหลายชาติใจละลายไปเลยทีเดียวจึงไม่แปลกที่พวกเธอจะได้คะแนนโหวตอย่างล้นหลามว่าเป็นทหารหญิงที่สวยและเซ็กซี่ที่สุดอีกประเทศนึงแต่นอกจากรูปร่างหน้าตาแล้วความเก่งของทหารหญิงชาตินี้ก็ไม่เป็นสองรองใครผ่านการฝึกฝนอย่างหนักทั้งด้านการต่อสู้ยิงปืนรวมไปถึงโรงสนามรบของจริงบางคนเก่งมากได้ไปประจำการในอัฟกานิสถานพร้อมๆกับทหารชายด้วยสวยแกร่งและเพอร์เฟคขนาดนี้ผู้ร้ายชาติไหนเจอพวกเธอเข้าคงต้องมีสยบกันบ้างล่ะจีนกองทัพจีนแผ่นดินใหญ่ก็ไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกนี้รับสาวสวยมาเป็นทหารหญิงในกองทัพเช่นเดียวกับผู้ชายเหมือนกันและเห็นท่าทางบอบบางแบบนี้ความสามารถเหลือล้นนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์การใช้อาวุธต่างๆบางคนเหนือชั้นกว่าดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่กองกำลังด้านขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์และอีกสิ่งที่สร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลเลยก็คือทหารหญิงคนสวยนางหนึ่งถูกจับภาพได้ในขณะเดินพาเหรดในวันชาติจีนที่จตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี2019โดยในพาเหรดเธอส่งยิ้มแสดงถึงความมั่นใจเต็มเปี่ยมและหลังจากสืบไปสืบมาพบว่าเธอเป็นวาทยากรในวงโยธวาทิตด้วยส่วนเหตุผลว่าทำไมถึงได้ยิ้มตลอดเวลาเธอบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้รับชัยชาติสหรัฐอเมริกากองทัพยิ่งใหญ่ระดับต้นๆของโลกอย่างสหรัฐมีทหารหญิงร่วมกองทัพมาตั้งแต่ปี1918คือถ้าสาวคนไหนอยากเป็นทหารทางกองทัพก็ยินดีให้สมัครได้จนในปัจจุบันนี้มีทหารหญิงทำงานอยู่ในกองทัพมากกว่า 200,000 นายเลยทีเดียวสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์กว่านั้นคือเทเรซาเวลทหารหญิงแห่งกองทัพบกผู้ชำนาญทั้งเรื่องยิงปืนยิงธนูกระโดดร่มชกมวยและภาษาจีนเคยผ่านการประกวดมิสแคนซัสมาแล้วในปี2013ยังไม่พอได้ข่าวว่าเมื่อปี2008แอนดันวูดดี้ยังได้เลื่อนยศเป็นนายพลคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติอีกแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงเองก็ไม่ธรรมดาทั้งสวยและรวยความสามารถสุดๆสมแล้วล่ะที่ใครๆก็ต้องเกรงกลัวและยอมสยบให้อิสราเอลเป็นประเทศ1ใน9ของโลกที่มีกฎหมายผู้หญิงต้องเกณฑ์ทหารทุกคนเหมือนกับผู้ชายและในปี2000ได้มีการแก้กฎหมายใหม่ให้ผู้หญิงสามารถทำหน้าที่ต่างๆในกองทัพและมีสิทธิ์ได้รับยศตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ชายไ
จึงไม่แปลกที่จะมีทหารหญิงหลายคนเข้าร่วมการฝึกฝนและลงสมรภูมิรบมากมายถึง 40% รวมไปถึงดำรงตำแหน่งสำคัญสำคัญทั้งทหารพลรถถังหรือแม้กระทั่งกองกำลังป้องกันประเทศก็มีอย่างนักแสดงสาวสวยกังกาดอดก็เคยได้รับใช้ชาติในกองกำลังป้องกันประเทศมาก่อนที่แจ่มไปกว่านั้นบางคนเก่งจัดถึงขั้นได้รับตำแหน่งเป็นถึงผู้บัญชาการกองทัพเป็นการพิสูจน์ว่าไม่ใช่แค่ความสวยอย่างเดียวความแข็งแกร่งของพวกเธอก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะจ๊ะเกาหลีใต้เห็นสาวสาวชาตินี้ดูบอกบ้างหน้าทนุถนอมจนหนุ่มๆอยากพันตัวไปเป็นโอป้าบอกเลยว่าพวกเธอไม่ธรรมดาอย่างตาเห็นเพราะหญิงสาวชาวเกาหลีหลายคนร่วมการฝึกและทำงานในกองทัพเหมือนกับผู้ชายรวมๆแล้วกว่า 5.5% หรือราวๆ 12,600 นายโดยส่วนใหญ่ประจำการอยู่ในกองทัพบกเป็นหลักแล้วกระจายกันไปบ้างตามกองทัพเรือและกองทัพอากาศตามลำดับจากความแกร่งกล้าสามารถของพวกเธอทำให้หลายคนได้เลื่อนยศและทำงานในตำแหน่งสูงๆในกองทัพไม่เพียงเท่านั้นยังได้เข้าร่วมในหน่วยรบแนวหน้าเคียงบ่าเคียงไหล่กับพวกทหารชายแต่ดูเหมือนจะมาเหนือกว่าหน่อยเพราะพวกเธอมีความสวยทะลุเครื่องแบบที่มีน้อยหน้าไอดอลในวงการเคป๊อปนี่แหละค่ะปากีสถานแม้ทหารหญิงชาติอื่นจะมีเป็นเรื่องปกติแต่เราคงแทบจะไม่เห็นหญิงสาวมุสลิมมารับใช้ชาติกันยกเว้นปากีสถานเพียงชาติเดียวที่ให้ความสำคัญและความเท่าเทียมแก่ผู้หญิงด้วยเลยทำให้พวกเธอแสดงความสามารถในกองทัพได้เต็มที่และยังมีโอกาสได้รับยศตำแหน่งเทียบเท่ากับผู้ชายโดยจะทำหน้าที่สำคัญในการปฏิบัติการต่างๆตั้งแต่การซุ่มยิงสู้รบไปจนถึงขับเครื่องบินรบยกเว้นภารกิจใต้น้ำที่มีความเสี่ยงสูงเท่านั้นที่จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำซึ่งกว่าจะมาถึงจุดนี้สาวๆต้องผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนักในสภาวะสุดโหดหินเหมือนผู้ชายเป๊ะๆแบบไม่มีการลดหย่อนให้จึงไม่แปลกที่ทางกองทัพปากีสถานจะยกย่องพวกเธอกันอยู่บ่อยๆว่าทั้งฉลาดและกล้าหาญแถมยิ่งพ่วงความสวยสยบมาสร้างสีสันให้กองทัพอีกด้วยออสเตรเลียสาวๆแดนจิงโจ้ทำเอาหนุ่มๆตาค้างกันไปเลยเพราะที่นั่นพวกเธอมีอิสระสามารถเป็นทหารได้ถ้าใจรักจ้าเพราะในปัจจุบันกองทัพออสเตรเลียมีการผลักดันให้รับสมัครทหารหญิงมากขึ้นบางตำแหน่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นผู้หญิงมาสมัครจะรับพวกเธอเข้ามาทำงานทันทีเช่นพลซุ่มยิงพลทหารปืนใหญ่ทหารช่างเป็นต้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่ท้าทายความสามารถกันสุดๆนอกจากนี้ผู้บัญชาการกองทัพบกยังกล่าวเอาไว้ว่าตอนนี้ทหารหญิงในกองทัพประมาณร้อยละ 12.7 แล้วแถมแต่ละคนความสามารถดีและสวยเฉี่ยวกันอีกต่างหากโดยคาดว่าในปี2025จะมีสาวๆเข้ามาทำงานในกองทัพอย่างน้อยร้อยละ25มีสีหน้าที่เขาเรียกกันว่าความเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิงของจริงสุดยอดไปเลยจ้าโปแลนด์จากผลสำรวจในปี2021ที่พูดถึงอัตราทหารหญิงในกองทัพราวๆ 8,259 นายก็เป็นการการันตีได้แล้วว่าสาวๆโปแลนด์หันมาสนใจรับใช้ชาติกันมากขึ้นเพราะว่าที่นั่นให้สิทธิและเสรีภาพแก่พวกเธอสามารถเข้าร่วมได้ทุกเหล่าทัพไม่ว่าจะเป็นกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและกองกำลังพิเศษแต่จะต้องผ่านการฝึกพิเศษทั้งศิลปะป้องกันตัวพื้นฐานไปจนถึงหลักสูตรป้องกันประเทศจนแกร่งพอที่จะทำงานและลุยในสนามรบของจริงได้เนื้อสิ่งอื่นใดพวกเธอยังได้รับการยกย่องจากสื่อด้วยว่าสวยสง่าไม่แพ้สาวๆชาติอื่นด้วยยังไงก็ตามอย่างที่บอกว่าทหารหญิงเหล่านี้ผ่านการฝึกศิลปะป้องกันตัวมาดังนั้นถ้าคิดจะเข้าไปทำความรู้จักพวกเธอคงต้องระวังตัวให้ดีผิดจังหวะขึ้นมาอาจจะลงไปนอนกองกับพื้นแทนได้สาธารณรัฐเช็กหากมองจากภายนอกหนุ่มๆอาจจะมองแค่ความสวยของพวกเธอแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วความสามารถยังแจ่มได้โลกอย่างในกระทรวงกลาโหมของประเทศยังมีนายพลพันเอกไปจนถึงพันตรีหญิงรวมๆแล้วเกือบร้อยคนในนั้นนี่ยังไม่นับพวกจ่าอีกนะถ้ารวมจริงๆในกองทัพมีทหารหญิงถึง 20% หรือราวๆ 6,620 นายเลยทีเดียวแต่หน้าที่ของพวกเธอจะไม่ได้โหดอะไรมากส่วนใหญ่จะไปประจำการในต่างประเทศหรือการทำงานด้านการดูแลสุขภาพการขนส่งและการจัดการทรัพยากรมนุษย์มากกว่าแต่ก็มีบางคนจริงๆไปเป็นพลขับรถถังขับเครื่องบินรบหน่วยสอดแนมหรือหน่วยรบพิเศษเช่นกันอังกฤษเห็นทหารหญิงของอังกฤษแล้วและคนคงรู้สึกว่าพวกเธอน่าจะไปประกวดนางงามกันซะมากกว่าเพราะแต่ละคนที่มารับใช้ชาตินี่หน้าตาดีมีชาติตระกูลกันทุกคน
แต่นอกจากรูปร่างหน้าตาของทหารหญิงที่ใครเห็นเป็นต้องระทวยแล้วความสามารถของพวกเธอยังจัดจ้านบางคนที่ทำหน้าที่พลขับรถถังในสนามรบขับเครื่องบินรบหรือแม้กระทั่งหน่วยรบพิเศษของกองทัพอังกฤษหรือ Special Air Service ก็มีคนเก่งๆเข้าไปทำหน้าที่นี้แล้วเช่นกันถึงแม้ว่าการทำหน้าที่นี้จะได้รับความเครียดทั้งร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมากแต่สาวๆก็แสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่นี้ได้เป็นอย่างดีและยังทำให้ใครหลายๆคนชื่นชมว่าหญิงสาวนั้นไม่จำเป็นต้องสวยอย่างเดียวแต่ความอดทนและความแข็งแกร่งยังกินขาดด้วยนะจะบอกให้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ